อาจารย์คะคืออย่างล่าสุดอันนี้ต้องถามเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นก่อนละกันค่ะอาจารย์คืออย่างทางรองผู้อำนวยการของไทย PBS เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า ITV เนี่ยหยุดดำเนินกิจการมาตั้งแต่7มีนาคม2550แล้วแล้วก็รวมไปถึงปัจจุบันนี้นะคะอยู่ระหว่างการฟ้องร้องพิพาททางกฎหมายกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการบอกเลิกสัญญาสปน.ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย 2,890 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยแต่ว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยเรื่องของบัญชีรายได้เขายังคงมีรายได้จากผลตอบแทนตราสารหนี้และตราสารทุน คืออันนี้มันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์อ๋อก็คงจะหมายความว่า ITV เนี่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อนะครับเท่านั้นเองแหละครับคือหลักของเรื่องนี้เราต้องไปดูในรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา98วงเล็บ3เนี่ยนะครับที่บอกว่าอะไรนะครับผู้ใดเป็นเจ้าของใช่ไหมครับหรือเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะธุรกิจสื่อเนี่ยนะครับคือขัดคุณสมบัติการที่จะสมัครส.ส.นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะครับมันก็จะมีประเด็นที่พิจารณาอยู่ก็ไม่กี่เรื่องหรอกครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับธุรกิจนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจสื่อในความเป็นจริงอยู่หรือไม่ใช่ไหมครับสองเนี่ยพอธุรกิจสื่อในความเป็นจริงหรือไม่ประเด็นที่สองคือว่าแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของหรือไม่ค่ะค่ะเพราะนั้นมันก็มีขั้นตอนในการที่จะมาดูกันก็แค่สองสามเรื่องนี้แหละครับนะครับเพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าITV เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นธุรกิจสื่อแล้วในความเป็นจริงค่ะนะครับก็ถึงเวลาถ้าเรื่องนี้ถึงศาลนะครับฝ่ายคุณพิธาหรือทางศาลรับนูนเนี่ยเขาก็อาจจะท่านก็อาจจะเชิญหรือว่าเรียกพยานหลักฐานมาเขาเรียกว่าอะไรฮะมาไต่สวนก็ได้ค่ะนะครับใครจะให้ความเห็นอะไรก็เตรียมหลักฐานกันเอาไว้นะครับแล้วศาลท่านก็จะเป็นคนพิจารณาเองนะครับในเรื่องของว่าITV เนี่ยตอนนี้ยังถือว่าดำเนินธุรกิจสื่อหรือไม่ค่ะนะครับผมคิดว่าข้อมูลที่ออกมากันทางหน้าสื่อทุกวันนี้ทุกข้อมูลเป็นประโยชน์หมดนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้ถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็คงจะได้เอาไปเป็นข้อต่อสู้กันในชั้นศาลแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเห็นของเรื่องของว่า ITV ปัจจุบันดำเนินธุรกิจสื่อจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงเวลาถึงศาลเรียกไปไต่สวนเนี่ยนะครับก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยก็เอาไปบอกศาลท่านนะครับค่ะแสดงว่าก็คือมันก็มีมุมมองที่จะต้องพิจารณาลงไปในรายละเอียดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ในประเด็นตรงนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าไงรู้ไหมครับเพราะว่าเราจำได้ไหมครับว่าเมื่อปี2562อ่ะก็มีเคสที่ส.ส.รัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยร้องกันนัวเลยว่าต่างคนต่างถือหุ้นสื่อใช่ไหมครับแล้วพอมาเดือนตุลาคมปี63เนี่ยผมจำได้ประมาณวันที่20กว่ากว่า23หรือ28เนี่ยนะครับศาลท่านก็วินิจฉัยนะครับว่ามีส.ส.คนหนึ่งอ่ะที่จะต้องหลุดไปจากพรรคตอนนั้นรู้สึกน่าจะเป็นพรรคก้าวไกลชื่อคุณธัญวัฒน์หรือธันวาลินธันวาลินเนี่ยรู้สึกจะพ้นอยู่ท่านเดียวส่วนท่านอื่นนะครับที่ร้องกันทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับศาลท่านบอกว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยบริษัทที่ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อค่ะนะครับตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะแต่งฝ่ายต่างก็นำสืบเรื่องการนมส่งภาษีบ้างการทำบัญชีบ้างอะไรกันบ้างนะครับผมถึงบอกว่ากรณีเรื่อง ITV ปัจจุบันนี้เป็นสื่อทำธุรกิจสื่อหรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นขั้นตอนหนึ่งซึ่งศาลเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าสืบพยานนะครับหรือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาไต่สวนได้ค่ะนะครับดังนั้นข้อมูลทุกอย่างเอามาเปิดต่อสาธารณะก็มันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะครับค่ะอาจารย์แล้วกรณีนี้ที่คุณพิธาเขาบอกเขาเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้มันฟังแล้วคือสามารถที่จะอธิบายถึงการถือหุ้นในครั้งนี้ว่าไม่เกี่ยวได้ไหมอาจารย์ก็มันก็ในมุมคุณพิธาท่านก็คงเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในมุมมองทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายมุมมองนะครับแต่ถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมดูทางสื่อเนาะเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วผมก็ไปเปิดอ่านเองด้วยเนี่ยมันก็พูดชัดเจนอยู่นะนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นของอะไรนะฮะของกองมรดกแต่ถ้าเราเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเราเป็นทายาทด้วยเนี่ยก็ถือว่าทรัพย์นั้นน่ะเราก็มีส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาแน่ๆก็คือว่าเอแล้วรอบนี้นะครับถ้าดูภาพรวมก่อนเนาะว่าจะทำให้เส้นทางคุณพิธาทางการเมืองมีปัญหาไหมค่ะผมก็ต้องตอบตรงๆว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะ
คือผมยกตัวอย่างเนาะเราคงเคยดูการต่อยมวยอ่ะนะครับเราลองคิดถึงเราดูเอายุคมวยโอลิมปิกเอายุคคุณสมรักษ์คำสิงห์ก็แหละค่ะเราจะเห็นว่าการต่อยมวยเนี่ยนะครับนักมวยแต่ละฝ่ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาจะต้องไม่เปิดคางเก็บคางให้มิดชิดนะครับคือพูดง่ายนะจะออกหมัดแม่นไม่แม่นอะไรมันอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยเลยนะจะต้องไม่ให้หมัดคู่ต่อสู้มาเสยคางเราได้ต้องเก็บคางให้มิดก่อนต้องปิดคางก่อนแต่รอบนี้ก็ต้องถือว่าถ้าคุณพิธาเป็นนักมวยก็ต้องบอกว่าเก็บมิดไหมกาตกกาตกเปิดคางเปิดคางด้วยกาตกด้วยเอ้าถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดอีกข้างนึงเขาเห็นเปิดคางกาตกเขาจะต่อยสวนมาที่คางอ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าอีกข้างนึงเขาก็ไม่รอโอกาสนะเขาก็ต่อยแน่ๆใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ต่อยจริงๆเพราะวันนี้คุณเลี้ยงใจก็ไปร้องแล้วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าถามว่าทำความยุ่งยากมาให้คุณพิธาไหมล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องนี้นะครับผมก็คิดว่ากกต.เนี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่ากกต.ก็มีบรรทัดฐานมาจากตอนที่หุ้นวีลักษณ์มีเดียใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนที่คุณชวนเนี่ยส่งเรื่องส.ส.ร้องกันไปกันมาเนี่ยนะครับเข้าสู่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสารท่านก็รับคำร้องนะครับเพราะนั้นจะกกต.เนี่ยจะหาเหตุผลที่ไม่ส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลเนี่ยยากมากแล้วพอไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะครับพวกเราก็รู้อยู่ว่ามันก็มีแนวถูกต้องไหมครับต่อสู้กันในศาลใช่ไหมครับเพราะนั้นจากเรื่องที่เคยคิดว่าชัวร์ว่าไม่ผิดแน่เนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้เพราะนั้นมันก็จะทำให้สถานการณ์ของคุณพิธาเนี่ยผมใช้คำนี้นะครับมันกลายเป็นผมใช้คำนี้ด้วยว่ามันอยู่บนความไม่แน่นอนค่ะและอย่างบนความไม่แน่นอนที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือแน่นอนว่าช่วงนี้คะแนนของพรรคก้าวไกลคะแนนหรือว่าความนิยมของคุณพิธาก็มาค่อนข้างแรงมากพอสมควรแบบนี้มันจะส่งผลอะไรถ้าวันหนึ่งหลังการเลือกตั้งไปคะแนนมันมาแรงๆอะคะคือจะบอกว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะไม่มีผลอะไรต่อความนิยมของคุณพิธาค่ะนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อมั่นหลายๆอย่างประกอบการความเก่งโทษนะครับปฏิภาณไหวพริบความรู้ความสามารถอย่างที่คุณพิธามีอยู่เต็มเปี่ยมแล้วได้แสดงออกนะครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอันนี้มันเป็นเรื่องคุณสมบัติในทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับคุณพิธานะครับผมคิดว่ามันต้องแยกให้ออกนะเรื่องของการสนับสนุนทางการเมืองในฐานะเป็นนักการเมืองที่มีความสามารถเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งค่ะนะครับแต่ประเด็นที่คุณพิธาถูกร้องเนี่ยถูกร้องในเรื่องของข้อกฎหมายโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าคำวินิจฉัยของศาลออกมานะครับทางหนึ่งทางใดเนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับอ่ะนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายจริงๆแล้วคุณพิธาก็ยอมรับด้วยซ้ำไปว่าเรื่องมีคุณอยู่จริงๆพิธาก็ทราบดีใช่ไหมฮะเพราะคุณพิธาก็พูดเองว่านี่เป็นมรดกตั้งแต่คุณพ่อเสียใช่ไหมครับวันนี้ก็17ปีแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสามารถในทางการเมืองค่ะนะครับเพราะนั้นกระแสนิยมคุณพิธาเนี่ยในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับแต่คำว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเลือกคุณพิธามาเป็นส.ส.ก็ไม่ได้แปลว่าคุณพิธาจะได้เป็นส.ส.เพราะขึ้นอยู่กับศาลวินิจฉัยจะได้ไปต่อในเส้นทางส.ส.เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญคือเรื่องนี้ก็อาจจะพัวพันคุณพิธาไปหลังเลือกตั้งนะหรือกรณีว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายค้านค่ะก็จะมีเรื่องนี้รบกวนอยู่ใช่ไหมคะเราอย่าลืมนะครับว่าตอนคุณศรีสุวรรณไปร้องคุณธนาธรเมื่อปี62เนี่ยค่ะศาลรัฐธรรมนูญใช้วิธีการอะไรครับเขาเรียกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวค่ะรอบนี้แพทเทิร์นนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะเราอย่าลืมนะครับกระบวนการที่คุณเกรียงไกรไปร้องอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่านับหนึ่งแล้วนะครับนับหนึ่งคือมีผู้ร้องชัดเจนมีผู้ร้องแล้วใช่ไหมฮะค่ะแล้วกกต.ก็รับเรื่องร้องแล้วค่ะเพราะนั้นตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองว่ากกต.เห็นว่าเรื่องร้องนี้มีมูลไหมถ้ามีมูลนะครับก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนค่ะใช่ไหมครับพอตั้งกรรมการสอบสวนเสร็จขั้นตอนที่สามต่อไปคือผลการสอบสวนก็เสนอเข้ากกต.ใหญ่ค่ะ
ถ้าผลการสอบสวนนะครับบอกว่าเห็นสมควรส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับกกต.ใหญ่ก็จะมีมติให้ส่ง พอกกต.ใหญ่มีมติให้ส่งปุ๊บใช่ไหมครับก็ไปส่งที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะตอบได้ว่าแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นกับคุณธนาธรในมุมผมนะมีแนวโน้มสูงมากที่จะเกิดกับคุณพิธาแล้วกระบวนการมันจะประมาณสักกี่เดือนคะถ้าเอาเกณฑ์คุณธนาธรนะครับก็ประมาณ9เดือนโอ้โหมันก็นานนะอาจารย์ครับเพราะว่าตอนที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเมื่อปี62ผมจำได้ตอนร้องนั่นประมาณสักเดือนมีนาคมค่ะนะครับแล้วศาลท่านมาวินิจฉัยตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่รอบนี้เนี่ยนะครับคือมันจะนานหรือว่าไม่นานเนี่ยมันอยู่ที่การต่อสู้ไงฮะเพราะว่าในการต่อสู้ระหว่างผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องได้รับโอกาสที่เท่ากันค่ะใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าคุณพิธาเองเนี่ยก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝ่ายผู้ร้องเขาก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วศาลกับกกต.ก็คงต้องเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายค่ะนะครับก็คงจะจัดกันเต็มแม็กนะฮะผมว่าถ้าเอาเกณฑ์คดีวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรก็ประมาณ9เดือนนะครับค่ะซึ่งอาจารย์บอกแพทเทิร์นน่าจะออกไปทรงเดียวกันเลยก็คือศาลตอนนั้นคุณธนาธรถูกศาลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าถือหุ้นทำให้ความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงใช่ไหมคะเฉพาะตัวเขาค่ะใช่ฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณพิธาเป็นปัญหาจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ผมเรียนย้ำนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนความนิยมในฐานะความสามารถของคุณพิธาในทางการเมืองอันนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับแล้วผมก็ชื่นชมแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติตามกฎหมายใช่ไหมฮะไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบกฎหมายที่มีอยู่แต่ในเมื่อวันนี้มันใช้บังคับอยู่มันก็ต้องว่าไปตามนี้ค่ะถ้าเราคิดว่ารัฐธรรมนูญมาตรานี้ไม่ควรมีต่อก็ตอนแก้ไขก็ต้องไปแก้แต่ตอนนี้มันยังใช้บังคับอยู่มันก็ต้องใช้อะฮะค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ติดตามกรณีหรือคดีลักษณะแบบนี้นะคะว่าส.ส.มีการถือหุ้นสื่อแบบนี้นะคะมีการสู้ในประเด็นที่ว่ามีการถือหุ้นในจำนวนไม่มากและไม่มีอำนาจในการตัดสินใจกับธุรกิจหรือกิจการนั้นแบบนี้มีบ้างไหมคะอาจารย์คะค่ะผมต้องเรียนนะครับมีอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งะนะครับกรณีคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครสสประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับที่ถูกกกต.จังหวัดนครนายกตัดสิทธิ์การเป็นผู้สมัครนะครับโดยบอกว่ามีหุ้นในสื่ออยู่ผมจำไม่ได้แล้ว AS มั้งรู้สึก200หุ้นนะครับท่านก็มาอุทธรณ์ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับศาลท่านก็คืนสิทธิ์ให้โดยบอกว่าการมีหุ้นอยู่200หุ้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมก็จะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแนวของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับแนวของศาลฎีกาก็ได้นะฮะแล้วเราอย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีผลผูกพันกับทุกองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะให้ผมไปเดาใจว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินตามศาลฎีกานะครับมันก็คงจะพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท่านก็มีแนวที่วางเอาไว้นะครับแล้วประเด็นที่2เนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปไต่สวนกันต่อนะครับว่าโดยข้อเท็จจริงกรณี ITV เนี่ยมันในรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราเห็นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับโจทย์ของเราก็คือว่ามันจะเป็นปัญหาต่อคุณพิธาไหมผมก็ตอบฟันธงเลยว่าเป็นปัญหาแน่ๆนะครับแล้วมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาหนักด้วยค่ะคือตอนนี้เพียงแค่รอว่าถ้าหากมีการวินิจฉัยมาว่าตัว ITV ทำสื่ออยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสื่ออันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนได้ว่าคุณพิธาจะรอดหรือว่าจะต้องถูกพ้นจากความเป็นส.ส.หรือเปล่าถูกไหมคะถูกต้องฮะแต่คำว่าเป็นสื่อหรือเปล่าเลยนะครับมันไม่ได้จบในชั้นกกต.ไงฮะค่ะมันจะต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าตราบใดที่มันยังไม่มีคำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสถานการณ์เนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแล้วก็ของคุณพิธาทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นถ้าทั้งสองท่านเรียนถามผมว่าถามผมอาจารย์เรื่องนี้มีผลต่อเส้นทางของพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาไหมผมก็บอกว่ามีผลนะฮะแล้วถ้าจะให้ถามผมต่อว่าแล้ว
ถ้าผมเป็นพรรคก้าวไกลจะทำไงผมก็บอกเลยตอนนี้ก็ต้องคิดแผน B ได้แล้วอาจารย์ว่าจะออกแผน B ประมาณไหนคะคือวันนี้นะครับซีนาริโอที่ดีที่สุดก็คือยกคำร้องใช่ไหมครับทุกอย่างก็เป็นปกติใช่ไหมฮะคุณพิธาก็ทำหน้าที่ไปแต่ถ้าซีนาริโอมันออกอีกข้างนึงก็คือว่ามีเป็นแบบคุณธนาธรก็ต้องหาหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับก็จะเป็นใครก็คงเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ต้องไปเลือกตั้งกันเอานะครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในเมื่อเหตุมันเกิดแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้บริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเตรียมแผน B ไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะอาจารย์กรณีนี้คือจะจบที่ตัวคุณพิธาใช่ไหมคะไม่ว่าจะด้านไหนนะไม่ได้ไปถึงพรรคเนอะอาจารย์อ๋อไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันครับเป็นเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเรื่องอื่นนะฮะเพราะเราอย่าลืมใช่ไหมครับว่าเอ้าก่อนหน้าสัปดาห์เนี้ยนะครับมีคนมาถามผมนะว่าสัปดาห์สุดท้ายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าใช่ค่ะผมก็บอกว่าเท่าที่ดูนะมันก็จะเป็นการจัดแคมเปญเด็ดๆของพรรคมากกว่าดูโอกาสเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นแต่แค่ผ่านมาแค่2วันเท่านั้นแหละปรากฏว่ามาเลยสารพัดเรื่องเลยใช่ไหมฮะกระทั่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังมีเรื่องยิงเลเซอร์ใช่ไหมครับทั้งที่มันเรื่องที่มันไม่ควรเป็นเรื่องอ่ะใช่ไหมฮะแล้วของกรณีคุณพิธาก็เช่นเดียวกันนี่อีก 3-4 วันจะลงคะแนนกันอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มามีเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับในทางการเมืองอาจารย์ว่ากระแสตรงนี้นะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับจังหวะที่ว่าจะเลือกตั้งนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีมุมมองที่บอกว่าเอ๊ะเป็นวิธีการแบบสกัดหรือว่ากันแกล้งหรือเตะตัดขาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คงมีมุมมองประมาณนั้นนะอาจารย์ว่ามันจะกลายเป็นบานปลายไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่บานปลายนะค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยต่อให้เป็นแฟนคลับขนาดไหนหรือว่าคิดว่าขอโทษนะฮะคิดว่าถูกเตะสกัดกันอย่างไรเนี่ยแต่เรื่องนี้มันมีข้อกฎหมายกำกับอยู่อะค่ะนะฮะแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าข้อกฎหมายเนี่ยมันก็มีข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับคือเรื่องของความเป็นอะไรนะฮะเท่าย่างทายาทอะไรจะทำนองเนี่ยคือมันมีนิยามกันชัดเจนอะค่ะแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกที่เกิดขึ้นหรอกนะครับมันอาจจะมีอยู่ในศาลแพ่งศาลฎีกาหรือศาลอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยมันน่าจะมีคดีทำนองเนี้ยแต่ไม่ได้อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าไม่น้อยหรอกนะครับคือผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแฟนคลับพรรคก้าวไกลเนี่ยก็อาจจะมองเป็นเรื่องการเตะตัดขาได้นะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะบานปลายไหมผมก็เชื่อว่าไม่บานปลายหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวของคุณพิธาเองค่ะค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามอีกนิดนึงและถ้าหากว่าในกรณีที่คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้มันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็ถ้าท่านได้เป็นนายกแล้วศาลตัดสินมาก็ท่านก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกถูกต้องไหมครับมันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะค่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับแต่มันมีกระบวนการอยู่ฮะเอาสมมติว่ามันมีผลกระทบสมมติว่าคุณพิธาท่านได้เป็นนายกสมมุติแล้วกันนะค่ะค่ะสมมุติอ้าวศาลตัดสินมาแล้วกระทบตำแหน่งมันกระบวนการก็มีอยู่แล้วเนี่ยครับสภาก็กลับไปเลือกนายกใหม่นะฮะผมถึงบอกว่าถ้าเราตั้งหลักกันได้เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการของมันที่มันจะเดินต่อได้ค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องถามก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยผมถึงได้เรียนเสนอแนะว่าก็ควรจะต้องเริ่มเตรียมแผน B กันไว้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้มันไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากคุณสมบัติส่วนตัวของคุณพิธาเองนะครับจะไปมองว่านักร้องหาเรื่องอะไรมันก็อาจจะมองได้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแต่ถ้าเราไม่ทำตัวกาดเราไม่ตกทางเราไม่เปิดเนี่ยโอกาสที่คู่ต่อสู้จะต่อยเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับแต่คราวนี้กาดเราตกทางเราเปิดเนี่ยคู่ต่อสู้เขาก็ต้องต่อยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเขาครับคำว่าเข้าใจเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขานะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายมันต้องออกอาวุธกันทั้งนั้นฮะต้องออกหมัดกันทั้งนั้นใช่ไหมครับค่ะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์สำหรับมุมมองเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ